ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับผมเราจะสามารถใช้ดาบในการผ่าสัตว์ตัวอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นออกมาเป็นเค้กเลยนะครับผมคือเราสามารถผ่าทุกอย่างนะครับวันนี้เราจะทำการทดลองผ่ามอนสเตอร์ตัวในเกม Minecraft กันนะครับเหมือนเต้นไฟนั่นแหละครับผมแค่ไปดูเลยเดี๋ยวเริ่มกดไลค์เคนมีคนหนึ่งแล้วนะฮะไปไปดูกันสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้ผมมี2ชาวนะครับวันนี้ผมอยู่กับเกดแล้วก็พี่ไอ้นะทุกคนนะซึ่งในวันนี้นะครับผมจะทำการพากิจกับพี่ไอ้นะครับมาเล่น Minecraft นะครับแต่ Minecraft ในวันนี้จะแตกต่างอีกแล้วนะครับผมคือแปลกและแตกต่างดังเดิมนะครับเอ้ยนี่พี่เห็นอันนี้คือปราสาทเค้กนะครับผมคือภารกิจของเรานะครับคือต้องบุกไปในปราสาทเค้กให้ได้แต่มอนสเตอร์ทุกตัวนะครับที่อยู่ในเกมนี้เมื่อโดนดาบตีมันจะมีอะไรผิดปกตินะครับเวลาตายลองดูพี่ลองเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมครับดาบให้พี่พี่เดี๋ยวเตรียมครับดาบเลยอู้แม่ดีมาทุกคนเราทำการขาหินก่อนนะครับผมนะปะเฮ้ยดีอ่ะอะไรพี่ได้แอปเปิลจากต้นไม้ทำไมโคตรดีวะจบมึงเกลียดเกมอะไรอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ผมว่าเราหาอาหารก่อนทุกคนอาหารจะหมดแล้วว่าอาหารเอาจากอะไรดีหายแล้วพี่กินถ่านได้ไหมพี่ถ่านนี่อะไรไม่ได้กินแร่ดิบ้าหรือเปล่าพี่วันนี้นะครับเราจะทำการแร่สัตว์เหมือนกับแร่เค้กเลยทุกคนร่างกายต้องการชาโคมเฮ้ยผมว่านะในปราสาทเนี่ยมันต้องมีอาหารผมเว้ยชัวร์คือเป็นปราสาทเค้กใช่ป่ะมันก็ควรจะมีแบบอาหารแบบเค้กอะไรอย่างงี้ให้นิดนึงอยู่นะแดกปราสาทเข้าไปเลยไปพี่ตามผมมานะตามมานะพี่ไอ้เก็ตเอามากำลังตามพี่เดี๋ยวสักครู่อาหารก็หมดแล้วพี่ชิบหายแล้วไม่เป็นไรผมรู้ว่าเราจะรอดกันปราสาทนี้ดูน่ากลัวว่ะมานอนลองท้องเปล่าเฮ้ยพี่สเกลนี่อะไรนะสเกลตันซอมบี้ทำหมดเตรียมแล้วเออขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากไปเตรียมซอมบี้พี่ไม่ว่างซอมบี้ดูโหโอ้ยแล้วมันก็ให้เค้กด้วยนะครับผมเป็นแบล็คเบอร์รี่เค้กนะครับเมื่อกินก็จะมีสถานะด้วยนะครับผมคือเวลาหั่นสัตว์หรือหั่นมอนสเตอร์ทุกตัวไว้พี่มันจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบโดนผ่าครึ่งผ่าเค้กอ่ะเออว้าวเราก็จะได้เค้กมาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับพยายามอย่าทุบกงมอนสเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะให้อุปกรณ์เรามาพี่ไอจะทุบอยู่เลยชิบหายอย่าเพิ่งทุบอย่าเพิ่งทุบไม่ใช่อาหารเรามาไว้พี่อย่าเพิ่งทุบนะมาแล้วมีเสียงผู้หญิงมาเรียกผมก็ไม่ได้แปลกใจโอ้โอแม่มึงเองแม่เรียกไปตายอะไรเค้กวะนี่ไงเค้กมากินไงอ่ะกินไม่ได้กินดิกดกินก็กินอ่ะอ๋อได้แล้วยากเลยพี่เออเห็นป่ะอันนี้คือเป็นภาษาของมอนสเตอร์นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถผ่ามอนสเตอร์หลายตัวอะไรก็ได้นะครับในเกมนี้เราผ่าทุกตัวเลยทุกคนนะผมมาข้างบนมีซอมบี้แล้วผ่าพี่ไอ้ได้ไหมเออกูอยากลองว่ะพี่ไอ้ลองดิเออได้ก็ได้เออเอาไม่ได้ว่ะไม่ได้รู้สึกมันผ่าใช่ไหมน่าสงสารนะพี่นะถือว่าพี่ฟาดคอแล้วกันนะพี่ที่พี่ตายเนี่ยเราจะต้องบุกปราสาทเค้กกันหน่อยทุกคนปราสาทเค้กนี่ไม่น่ายากนะขึ้นไปข้างบนกันดีกว่ากิดข้างบนมีอะไรข้างบนมีอะไรไม่มีเลยหรือวะPPI มาหน่อยเฮ้ย PPI วิ่งมาโอ้ยสเกลเก็ตข้ามันผ่ามันเลยโอ้ยไม่สเกลมันมีสมองเลยหรอวะเพราะสมองเป็นเค้กกันนะปกติไม่มีสมองใช่หรอเออว่ะอ้าวมีกระดูกอ่ะเอ้ยอาจจะมีก็ได้นะอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยไอ้นั่นนี่ว่ะไอ้วินดิเคเตอร์เอ้ยเกิดไอ้คิดเกิดผ่ามันกินเออโอ้มันช็อกโกแลตเค้กกำลังเปย์มาแล้วได้ด้วยได้เป็นเซาคาราเมลเค้กว่ะเอาดิเออพี่ดูนี่เราจะขโมยเค้กพี่มอนโทเทมข้างหลังได้พี่นี่ตรงนี้เป็นอะไรครับเลมอนครีมเค้กว่ะแล้วใครทิ้งดาบไม่ผมเองเลือกไหนวะเรามีบันไดใช่ก็ได้วู้วุ่นวายชิบหายแต่ละคนผมว่านะเราไปที่ต้องไปตามล่าเอ็นเดอร์ดราก้อนกันอีกแล้วสินะรู้สึกอะไรส้มๆอยู่ข้างๆปราสาทไหนส้มๆอ๋อบ้านในพิซซี่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปบ้านกันทุกคนตัดแบบคนรวยโอเคครับหลังจากที่เราได้ทำการบุกปราสาทเรียบร้อยแล้วครับคือภารกิจจริงๆวันนี้ผมกะว่าจะมาบุกปราสาทไว้แต่ปราสาทมันบุกง่ายเกินไปวันนี้เลยครับผมจะให้ทุกคน2คนน่ะมาทำการผ่ามอนสเตอร์น้องๆดูนะฮะว้าวน้องๆกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะฮะในการที่เราจะผ่ามอนสเตอร์นะฮะไปฮะไม่ไหวเลยในวันนี้นะฮะเราทำการให้ทุกคนผ่ามอนสเตอร์กันนะฮะเริ่มจากมอนสเตอร์ตัวแรกนะฮะอันนี้ตัวแรกนะพี่ต้องผ่ามาทำการทดลองกันพี่ดาบเพชรปะทะแตงโมว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะเกลือจนแบบว่ากูจะโดนด่าละผมอยากลุงโหดไปแล้วอยากกิน NPC ไปแล้วเอางี้ตอนแรกมาก่อนมาดับแรกนะครับคุณจะไปต้องผ่าพวกนี้นะครับมารวมตัวกันต
ัวแรกที่ต้องผ่าไก่อุ้ยได้ได้เค้กอะไรได้เค้กอะไรได้เค้กอะไรโอ้โหอ่านออกโอ้โห what the fuck boy last berry last berry เค้กลับเบอร์สอ่ะขาหมูหมูต้องผ่ามันจะได้มันจะได้อะไรอ่ะนี่ได้ครับอันนี้ได้อะไรนะเลมอนครีมเลมอนครีมอ่ะต่อไปผ่าพึ่งพึ่งผ่าได้ไหมพึ่งก็ผ่าได้ทุกคนได้ได้โอ้ดูเก็บไฟเก็บไฟคอฟฟี่แล้ววอลนัทเค้กกาแฟแล้ววอลนัทอ่ะเผาลูกวัวเฮ้ยวันนั้นวันจบแล้วนี่เลยเหรอมึงได้ยังได้อ่ะโคตรน่าเกลียดผ่าแกะว้าวสุดยอดไปเลยนะแขกแกะน่าจะเค้กช็อกโกแลตแน่เลยช็อกโกแลตเอ้ยน่าช็อกโกแลตแหละแกะสีขาวตรงเล็กๆอะไรนะเออแกะสีขาวนั่นเองเฮ้ยเค้กช็อกโกแลตมาคือเหี้ยอะไรวะมันไม่ควรจะตรงอ่ะมาป่าไอ้พี่ข้ามาเอาลาสเบอร์รี่ชัวร์ลาสเบอร์รี่แน่เลยเออลาสเบอร์รี่แล้วก็เป็นแล้วก็เป็น NPC อ่ะพี่นี่ไม่อยากมึงอยากฆ่า NPC ได้ใช่มั้ยอยากรู้อ่ะมึงไม่ได้อยากรู้มึงอยากฆ่ากิจคนอยากป่ะพร้อมยังอันนี้นะอันนี้พี่อันนี้พี่นี่หมีหมีแพดดี้อ้อผ่าหมีไอ้เนี่ยอะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ป่ะด่วนเบอร์รี่ไม่เบอร์รี่เหรอไม่ให้คลิปด้วยแมวแมวป่าพี่แมวป่าตาแมวอุ้ยเฮ้ยเหมือนกันอันเดียวกับหมีเลยอันเดียวกับหมีเลยอะไรอะลาสเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่แหละแมวธรรมดาโอ้พวกคุณนี่ฆ่าแมวอ่ะเนี่ยผมจะฟ้องร้องอีนี่อันนี้เลมอนครีมหัวเห็ดช็อกโกแลตช็อกโกแลตมันไม่ช็อกโกแลตเห็ดหรอวะเออช็อกโกแลตเห็ดเออข้างขาวเร็วๆกินเร็วพี่ไอ้วู้เขาก็ผ่าได้ว่ะเฮ้ยโหดจังวะมันเหมือนช็อกโกแลตอีกแล้วนกแก้วไม่อะไรวะกลายเป็นกระดูกไปแล้วอะอะไรอะคอฟฟี่แอนด์วอลนัทกาแฟแล้ววอลนัทกระต่ายพี่กระต่ายปีกระตุยกระต่ายกระต่ายดอกแดกดอกแดกเอ้ยมึงกระได้ดิมึงตายไกลไหลลำมะยาถุยยาถุยนี่ความไม่เหมือนเดิมมาโอ้เรื่องโดนผ่าโดนสัตว์โถเฮ้ยม้าทำไมสีฟ้ามาได้แล้วอะไรอะมาร์คเปโลมาร์คอะไรที่อย่างมิลเลอร์เกรสเป็นแบบเหมือนแบบเลยน้ำตาลด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาพี่ต่อไปลาเอออันอะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่ะล่อได้อะไรเลมอนไปม้าโครงกระดูกม้าโครงกระดูกไม่เกิดอ่ะม้าซอมบี้โอ้ม้าซอมบี้ก็โดนอุ้ยโดนอะไรอ่ะซอมบี้เหรออะไรเก็บดิคืออะไรหางเชี่ยไม่รู้อ่ะพี่ไอ้เก็บของเต็มของเลยพี่ให้อันนี้ตัวนี้อันนี้เอออะไรชีสเค้กครับวิทเจลลี่โอ้โหเจลลี่ชีสเค้กอันนี้ปลาพี่ปลาไม่ได้คอสปลาคอสอ่ะตายแล้วอันนี้ได้เป็นอะไรวะเนี่ยปักเป้าอะไรอ่ะอะไรนะพี่อะไรนะปักเป้าตอบดีพี่อันนี้อ่านไม่ออกว่ะอะไรนะขอดูหน่อยอันนี้ได้เป็นแอปพิคอตคืออะไรวะผมก็ไม่รู้มันเป็นแอปพิคอตฟองน้ำด้วยคือฟองน้ำเหรอเฮ้ยขอดูหน่อยเดินเก็บจริงแล้วได้ตลอดด้วยนะไม่มันอะไรอ่ะกินไม่รู้อันไหนวะพี่เก็บหมดเลยเชอร์รี่เค้กแซลมอนแซลมอนแต่ว่ามันตีไม่โดนเลยนี่ดิโอ้ยชีสเค้กมาต่อดีกว่าต่อไปเต่าอู้คุณต้องผ่าเต่าแล้วเนี่ยเต่าโดนผ่าปะวะผมอยากรู้ไอ้เต่าก็โดนผ่าทุกคนเฮ้ยส้มสีของแนวส้มแน่สัตว์ช็อกโกแลตโอ้ช็อกโกแลตฟอมไอ้หมาจิ้งจอกพี่หมาจิ้งจอกจอกหมาจิ้งจอกไปฆ่าตัวนู้นก็แหละเออกูฆ่าน้องอ่ะช็อกโกแลตแพนด้าไอ้ช็อกโกแลตต้มอ่ะแพนด้าอุ้ยแพนด้าสายลุงเลนโบจริงเลนโบจริงคิปเปอร์เอาไปเอาไปคิปเปอร์อู้ตายแล้วอันนี้ลาสเบอร์รี่ชัวร์ซิลเวอร์ฟิชอะไรล่ะสีน่ากินอันนี้ให้เป็นเชอร์รี่เอนเดอร์แมนไม่ทันเอนเดอร์แมนปับมืดปับเออช่างมันเถอะสเกลตันเออสเกลตันไปแล้วลืมวิเชอร์สเกลตันว้าวอุ้ยลืมอีกแล้วสมองสเตรย์กินข้านะลูกสเตรย์ครับสเตรย์เอาเป็นโอ้โหเค้กบักเลยทุกคนกินแล้วอุ้ยโดนผ่าแล้วผ่าเลยโอ้สุดยอดเลยนะฮะผ่าตั้งนานได้เค้กซ้ำเหี้ยเลยมาทุกคนอันต่อไปนะครับผมสลามครับสลามจะโดนผ่าป่าวพี่สลามก็โดนผ่าก็ได้ถ้าสลามตัวใหญ่อ่ะอ๋อตัวใหญ่ไม่โดนผ่าจะผ่าสูงสุดแค่ตัวเล็กเดี๋ยวละต่อไปครับสไปเดอร์ครับผมสไปเดอร์โดนผ่าไหมโดนซอมบี้ไปแล้วซอมบี้พิกลินจ
เราเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวดิไอ้กูเจอคนใส่คลิปเปอร์ไว้เหี้ยเพิ่งระเบิดศพมาถึงแล้วมึงทุเรศมาแล้วทำพิธีทะเลทรายพิธีทะเลทรายอ่ะทำไมนี่ครับเราจะพาให้คนดูการผ่าโอ้สายลุงเฮ้ยสายลุงปลาหมึกพี่ปลาหมึกมันคงไม่เห็นวะก็มีไงหมึกโอ้ยมันขาได้โอ้โหมันเหมือนอะไรสักอย่างโอ้โหเหมือนนะโอ้โหหนึ่งปลาหมึกแล้วอยากกินเลยวะเอาผ่าเองเลยเฮ้ยอัตโนมัติไม่หมดพมดพี่ซีได้ตีแล้วไม่ใช่ ABC โอ้หว่าครึ่งพมดอันตรายจังวะผมว่ามันดูน่ารักดีนะแบบเวลาผ่าเนี่ยบางทีถ้าเกิดแบบเราพูดถึงความดาร์กมันก็ดาร์กได้นะจริงๆอ่ะฆ่ามันก่อนเกิดพี่ไอ้ข้าวโดนผ่าด้วยวะเฮ้ยเหมือนปลาตักแห้งเลยโอ้ปลาตักแห้งตัวใหญ่โอ้โหสโลลี่ปลาตักแห้งตัวใหญ่ก็โดนวะอะไรวะเนี่ยสวยนี่สวยนี่สวยไม่ใช่หรอกมันใหญ่อะพี่มันใหญ่บูเบอรี่ดูเคตังโมเทมโมเฮียเอเดอร์ไมน้องเอเดอร์ไมก็โดนขาโดนผ่าแล้วเราตีอย่างช้าเมียไม่ดรอปนะโดนผ่าไหมโดนอีกโอ้น่าสงสารเนี่ยคือแบบโดนผ่าเยอะมากเลยโอ้ยิ่งเหมือนกันพิกลินแบบสมรูทพิกลินบ้าคลั่งเอาไปตีแล้วมึงตีกูทำไมกินโอ้โหคือผมพูดตรงนะมันผ่าตัวได้มันเท่มากได้หมดเลยอ่ะมันไม่มีอ่ะไม่น่าเชื่อเนี่ยมัน ABC อีกแล้วมอนเฮ้ยเอาหนึ่งเก็ตเอาหนึ่งเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนอันนี้ก่อนได้มอนคิดว่าสมจาลอยไปเค้กแกแกก็โดนผ่าเนี่ยโอ้ผมว่าแกนี่เอ้าผ่าเท่มากนะแกอ่ะABC เก็ตไหนโอ้ยยังไม่ ABC กันเลยอ่ะ ABC ซอมบี้พี่ไอ้เร็วว้าวเบสมันผ่าทั้งตัวนะเออเบสผ่าไงวะเอ้ยเพลงอะไรเอ้ยอ๋อผ่าแค่หัวผ่ากลางอากาศด้วยเป็นไงชักเกอร์ชักเกอร์ผ่าได้ป่าววะแน่ๆนั่นไงได้ผ่าได้ผ่าเป็นเค้กเลยตัวนี้ก็ได้เอาละครับเอ้ยไม่เฮ้ยพี่แป๊บนึงมันเปลี่ยนชุดอะตอนมันโดนฆ่าเราใหม่ดิไหนๆ ABC ให้ดูดิไม่ต้องให้ผมฆ่าโอ้เฮ้ยมันจะได้แค่โดนหักครึ่งเลยตีกันทั้งวันตายดิไอ้คิดตายดิโอ้ยเฮ้ยได้ว่ะตีต่ออีกเหรอไปเราไปดูเอเดอร์ดราก้อนดีกว่าผมทุกคนตัวสุดท้ายแล้วไปครับพี่เดี๋ยวเราเต็มก่อนดิไปอยู่อ้าวทำไมตีไม่เข้าอ่ะเออทำไมผมงงมากทำไมตีไม่ได้วะแนวไหนวะเนี่ยอ่ะเฮ้ยพี่ดูโอ้โดนผ่าแบบนี้เลยว่ะโอ้สุดยอดกลายเป็นอาหารกลายเป็นโก้คันไปซะไอ้พวกมังกรเย้เฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันจะดับวะนี่ดับแล้วนี่เค้กเค้กอะไรข้างบนอะเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่ามันคือเค้กอะไรอ่ะใช่ไหมพี่โอเคทุกคนครับก็ในคลิปนี้นะครับคนได้ดูมากเลยนะครับผมชอบการผ่าตัวไหนมากที่สุดนะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับส่วนเค้กแต่ละเค้กอ่ะเราพูดถึงความสามารถเค้กก่อนแล้วไปเรื่อยเหรอเค้กแต่ละเค้กนะครับความสามารถที่แตกต่างกันนะครับผมซึ่งเค้กจะมีทั้งหมดทับเคียงเค้กมีทั้งหมด13เค้กทุกคนซึ่ง13เค้กนี้นะครับมีความสามารถที่แตกต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงนะครับเค้กช็อกโกแลตนะครับผมจะสามารถทำให้เราได้รับรีสิสแตนนะครับก็คือพลังป้องกันเค้กเลมอนจะสามารถทำให้เราได้รับการหายใจใต้น้ำนะครับผมเค้กต่อไปครับเค้กโรยน้ำตาลนะครับผมเค้กโรยน้ำตาลจะสามารถเพิ่มเลือดได้นะครับเป็นรีเจนชีสเค้กจะเป็นการเพิ่มเลือดเป็นแบบบูสต์นะครับผมคือได้เลือดบูสต์มานะครับเฮลบูสต์บูเบอรี่จะเป็นรู้สึกว่าเป็นกระจกอะหายตัววอลนัทจะเป็นกระโดดสูงนะครับผมเอ้ยโหดป่ะเค้กแต่ละอย่างความสามารถเจ๋งต่อไปครับเค้กเซาคาราเมลนะครับผมเซาคาราเมลจะทำให้เรามองเห็นกลางคืนนะครับเซ็กเค้กแอปริคอตนะครับผมแอปริคอตจะทำให้เราสามารถตกสโลวิ่งครับสโลวิ่งฟอร์นะครับผมสตรอเบอรี่เค้กครับสตรอเบอรี่เค้กทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นครับผมเค้กราสเบอรี่ครับทำให้เราตีแรงขึ้นนะครับผมไอเชอร์รี่เค้กตีแรงราสเบอรี่ขุดไวนะครับทำให้เราสามารถตัดไม้ได้ไวขึ้นนะครับแบล็คเบอรี่ครับแบล็คเบอรี่ทำให้เราการไฟได้นะครับผมแล้วก็เค้กเรนโบว์นะครับคือทำให้เราลอยได้นะครับอ่ะจบแล้วทุกเค้กแต่ละอย่างก็จะมีความสามารถประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับคนไหนนะครับที่ชอบการฆ่ามอนสเตอร์แบบให้กลายเป็นเค้กนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าชอบเค้กไหนมากที่สุดนะทุกคนนะแค่สำหรับนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมป่ะสำหรับส่วนตอนนี้นะครับรู้สึกว่าการเปิดเทอมใกล้เข้ามาแล้วนะครับซีรีส์ลงมอนสเตอร์เค้กของเราใกล้จบแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูติดตามมาตลอดนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย